ที่เรามาติดตามกรณีศึกษากรณีตัวอย่างจากสองท่านท่านหนึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนได้เดินทางมาพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งเช้าคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อนงทับปางนะคะอนงทับปางอาชีพก็เป็นแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุต่างประเทศค่ะประเทศอะไรฮะประเทศฮ่องกงนะคะประเทศฮ่องกงอยู่จังหวัดไหนตัวพี่เองอยู่เป็นคนกำแพงเพชรค่ะอยู่ในเมืองเลยมาพบหลวงพ่อเป็นอะไรมาพบหลวงพ่อเป็นอะไรแต่ตอนแรกก็นอนอยู่โรงพยาบาลที่ต่างประเทศนั้นเดือนครึ่งหมอที่นะค่ะแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในลำไส้แล้วมันก็ลามมาที่ตับก็มีหนองด้วยคราวนี้เราอยู่ไปเราก็ทานข้าวไม่ได้ก็ตัดสินใจมาตายที่บ้านดีกว่ากลับมาตายประเทศไทยกี่เดือนแล้วที่พูดเนี่ยบินมาวันที่23เดือนที่ผ่านมาค่ะออกมิถุนาเดือนที่ผ่านมามันได้เดือนกว่าแล้วเนาะเดือนกว่าแล้วที่บินมานี่คือตั้งใจมาตายที่บ้านแล้วมาตายที่บ้านพอดีพี่สาวแนะนำว่าเขาดู YouTube อ่ะบอกว่าเอ็งไปเลยวัดสระแก้วนาราดยาวนะโอ้เหรอแล้วบุคคลที่สองก็พี่น้องเขาดูอาการเราแล้วดูแล้วเราไม่รอดแล้วดูว่าพี่บอกว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะบอกพี่ไปเลยบอกรอลูกก็ว่าไปไร่ไปทำไร่ก็พูดตอนนั้นเขาไม่ได้ไปปลูกเขาหยอดหมดแล้วบอกไอ้นู้พาแม่ไปละไปวัดสระแก้วมาที่วัดสระแก้วเลยมาเลยมาพบหลวงพ่อมาวันนั้นหลวงพ่อไม่อยู่วันนี้บารมีถึงบารมีถึงกันแล้วได้ยาอะไรไปกินได้ยาอะไรไปกินประเภทแบบไหนดองเหล้านะคะดองเหล้าคลุกกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วก็ชงกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนแล้วก็บำรุงร่างกาย4 เม็ดแคปซูลแล้วก็อีก2 เม็ดเป็นยาอะไรไม่รู้ที่เกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงอ่ะจ้ะแล้วก็ยาหม้ออีกหม้อใหญ่ๆแต่ขอโทษนะคะรับประทานยาแต่ก็เราอยากหายอยากหายอยากหายมันขมมากเลยทานไม่ได้กี่เดือนก็มาวันที่19ที่ผ่านมาครับมันได้กี่วันแล้วล่ะแล้วอาการที่มันหายแล้วไงมันกินข้าวได้ดูอิ๋วอยู่ข้าวแล้วจากการกินอะไรไม่ได้จากการที่ว่าตอนอยู่โรงพยาบาลที่ต่างประเทศนะพออาหารมาแล้วนะคะนี่จะอาเจียนเลยแล้วอาเจียนตลอดไม่อยากทานข้าวเดี๋ยวนี้ทานข้าวโอ้โหเนี่ยพี่อื่นที่แกแนะนำมาวันนี้แกก็มานะแกก็เป็นโรคเป็นสะพานบุญนะแกเป็นโรคอะไรวะสีดวงแล้วก็เวลาถ่ายมันเป็นเลือดนะคนที่พามาวันนี้บอกพี่ผลักดันนะพี่ทำให้หนูเกิดใหม่พี่ต้องมาโอ้เป็นสะพานบุญนะพี่มาเลยอันนี้ก็พากันมาแต่ณขนาดเนี้ยฉันก็ไม่อยากอยู่แล้วเมืองไทยอยากกลับไปทำงานต่างประเทศอ๋อนี่หายแล้วไงหายแล้วมีความรู้สึกกับเราไม่ได้เป็นไงขอโทษนะท่านนะเดินก็สั่นตอนบินมาวันที่23ที่ผ่านมาเดือนโน้นน่ะนะมันมาเดือนกว่าแล้วเป็นเยอะนะเจ้าหน้าที่กรมแรงงานต่างประเทศน่ะกรมแรงงานไทยนะเค้ารู้ว่าเราอยู่ะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลต่างประเทศเดือนครึ่งน่ะก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเพราะว่าเขาว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างเดียวถุงต้องมีอักเสบแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็เอ็กซเรย์รุ่นหลังนี่ว่าเยอะเยอะแล้วก็ไอ้เยอะกระดูกชายโครงด้านซ้ายก็หักไปเบียดรถที่เราไปดูแลคนแก่นะแบบเบียดรถที่แบบมันแคบอ่ะไอ้วินแชมป์มันสีเราอ่ะนั่นแหละก็เป็นเยอะอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาจริงๆเหลืองเดินนี่นะเวลาตอนที่กลับน่ะต้องเอาวินแชร์ไปรอรับที่ประตูเครื่องบินเลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเดินถ้าเดินไม่ได้เพราะมันสั่นตอนมานี่ก็กอดนายมันก็สั่นน้ำตาลมันก็ลดเหมือนว่าเราจะไปแล้วจะไปแล้วมันสั่นแต่บุญกุศลได้มาที่นี่พอเราก็ว่าน้ำตาลมันต่ำก็พอดีให้คนที่ดูแลเราอ่ะแกทุบน้ำตาลปวดมาให้ฉันนะฉันจะอมได้น้ำตาลปวดกว่านั้นแล้วก็ท่านรองของกรมแรงงานน่ะที่ต่างประเทศน่ะไปซื้อไอ้น้ำอะไรนะเกลือแร่กับไอ้ขนมเค้กอย่างดีอ่ะเอามาให้เรากินเข้าไปต่ออายุได้พอลงจากเครื่องบินน่ะเครื่องบินขึ้นมาถึงเมืองไทยนะ2 ทุ่มกว่าก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปบ้านพี่ชายแท็กซี่อุ้มอ่ะท่านว่าแท็กซี่อุ้มเราออกจากรถแท็กซี่เราไม่มีแรงเดินนะวันนี้ก็ยืนยันว่าปกติแล้วมันมีความปกติไปแล้วอ่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมอ่ะเผื่อคนสงสัยเบอร์โทรศัพท์พี่อ่ะ